ได้นโยบายเพิ่มเติมสำหรับผมสุดนี้ครับว่ายุคนี้กระทรวงพลังงานนั้นเป็นพลังงานเพื่อคนทุกคนครับสร้างอินเทอร์เน็ตที่พอและเรื่องนี้เห็นว่าท่านนายกได้มอบนโยบายเรื่องนี้ลงไปครับก็คือการไปช่วยในสองประเด็นของทุกคนก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงและความการที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งกลไกของกระทรวงพลังงานกำลังจะทำหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมในการที่เป็นกลไกในการที่ใช้พลังงานนั้นไปสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยตั้งแต่ในมิติของพลังงานก็เห็นว่าเราเดินหน้าในส่วนของพลังงานชุมชนแต่นั้นหมายความว่าแผนพลังงานชุมชนนั้นกำลังเป็นแผนที่อยู่ระหว่างการศึกษาและทบทวนทิศทางนะครับให้มันเกิดการดำเนินการในเรื่องของพลังงานชุมชนโดยมีเป้าประสงค์หลักก็คือการที่จะช่วยลดภาระพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราจะลดค่าไฟให้คนทุกคนไม่ได้ลดพลังงานให้คนทุกคนไม่ได้แต่ทิศทางของพลังงานชุมชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยการที่ฟรีเองใช้เองด้านที่สองก็คือว่าก็จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการที่เอาพลังงานส่วนเหลือนั้นเป็นผลประกอบการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับแต่การดำเนินการในลำพังของชุมชนต่อการเรื่องพลังงานนั้นก็จะมีข้อจำกัดตามนโยบายของกระทรวงก็จะเกิดในเรื่องของการที่ให้เกิดการร่วมมือกันของนักลงทุนผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือยิ่ง SME นะครับที่จะเข้ามาในส่วนในการที่จะร่วมกับชุมชนมันก็จะก่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนของภาคประชาชนลงสู่พลังงานผ่านโครงสร้างของพลังงานในเรื่องนี้นอกจากเรื่องพลังงานชุมชนในเรื่องที่เรามองเป็นมองมิติของไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่มันจะรวบรวมไปถึงกลุ่มของสินค้าเกษตรนะครับที่เรามีเป็นพื้นฐานหลักของชุมชนอยู่แล้วไปสู่การใช้ผลผลิตของสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านของพลังงานไม่ว่าจะเป็นไบโอแมสไบโอแก๊สนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานทำแผนและเห็นแล้วก็จะเร่งรัดนะครับให้เกิดการดำเนินการสอดรับกับแผนหลักที่เรามีอยู่นะด้านหนึ่งที่ด้านชุมชนที่ผมว่าวันนี้มีวิธีที่ท่านรองนายกมาแล้วก็จะขอทำเพิ่มเติมจากที่ได้วางแผนไว้เดิมก็คือการจะเข้าไปยกระดับชุมชนที่นอกเหนือจากเรื่องพลังงานคือเรื่องของความสามารถกับชุมชนโดยกระทรวงพลังงานจะเข้าไปนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการดูแลเรื่องปุ๋ยสัตว์ครับที่วันนี้เราได้รับนโยบายแล้วอันนี้เป็นต้นทุนการผลิตของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทางส่วนงานก็จะทำงานร่วมกับปตท.นะครับโดยรับที่ EOR ที่ผมได้พูดในห้องประชุมนะครับและก็สอดรับกับนโยบายของผมที่ให้ปตท.ไปศึกษาเรื่องความเป็นโคออปนะครับเพื่อจะยกระดับเป็น PTT โคออปในการเข้ามาทำมันเริ่มต้นจากการที่จะไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยจะเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองสำคัญของนั้นก็คือว่าปตท.จะมีส่วนในการสร้างก็เรียกว่าการดูแลเรื่องของสินค้าชุมชนของสินค้าเกษตรโดยการใช้คนไกของการที่เข้ามาในการยกระดับจะสอดรับกันนะครับในปีนี้กับการส่งเสริมเช่นได้รับเงินจากการลงทุนเสริมรับพลังงานแล้วเนี่ยผลิตสินค้าจะเชื่อมโยงกับปตท.ในการยกระดับแพคเกจิ้งแบรนดิ้งสถานที่ขายและผมไปมากกว่านั้นก็คือว่าให้ปตท.นั้นนอกจากเอาเป็นมาร์เก็ตเพลสเฉยๆแล้วเนี่ยจะให้เป็นอีคอมเมิร์ซของชุมชนด้วยนะครับดังนั้นปตท.ก็จะเป็นกำลังหลักในการที่จะเข้าไปสู่การยกระดับในเรื่องของการยกมูลค่าเพิ่มของชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่ผมคิดว่าเพิ่มเติมขึ้นมา